ท้องสนามหลวงหรือสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดมหาธาตุระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าอยู่ในเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่74ไร่63ตารางวาในอดีตนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตัดสินพระราชฤทัยย้ายพระนครมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ฝั่งเดียวนั้นทรงตั้งกำหนดเขตพระบรมมหาราชวังขึ้นที่บางกอกโดยโปรดย้ายพวกจีนซึ่งตั้งรกรากอยู่เดิมร่นไปทางใต้ที่สำเพ็งและให้รื้อกำแพงเมืองกรุงธนบุรีลงเหลือไว้แต่คลองคูเมืองเดิมล้อมรอบพระบรมมหาราชวังกับวังหน้าและก็ให้เว้นที่ดินระหว่างวังหลวงกับวังหน้าไว้เป็นท้องสนามหลวงมีพื้นที่เพียงครึ่งเดียวของสนามหลวงในปัจจุบันเพราะพื้นที่ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งทางด้านทิศเหนือเป็นวังหน้าท้องสนามหลวงได้ใช้ประโยชน์ในครั้งแรกคืองานพระเมรุพระบรมอัฐิพระชนกแห่งรัชกาลที่หนึ่งต่อจากนั้นได้ใช้เป็นสถานที่เพื่องานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่อยู่ตลอดมาจนประชาชนเรียกที่ดินตำบล นี้ว่าทุ่งพระเมรุทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรำคาญพระทัยนักจึงได้ออกประกาศว่าด้วยท้องสนามหลวงและสนามชัยเมื่อพุทธศักราช2398มีข้อความตอนหนึ่งว่าที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นคนอ้างการซึ่งนานๆมีครั้งหนึ่งเป็นการอัปมงคลมาเรียกเป็นชื่อตำบลว่าทุ่งพระเมรุนั้นหาชอบไม่ตั้งแต่นี้สืบไปที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นให้เรียกว่าท้องสนามหลวงเป็นอันได้ความว่าท้องสนามหลวงนั้นได้เรียกอย่างทางราชการเมื่อพุทธศักราช2398ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ก่อคันดินขึ้นเพื่อที่จะใช้ประโยชน์สำหรับในการทำนาหลวงขึ้นณบริเวณพื้นที่ของสนามหลวงแห่งนี้ทั้งนี้รัชกาลที่3พระองค์ได้มีพระราชประสงค์เพื่อให้ได้เป็นที่เลื่องลือไกลไปในนานาประเทศว่าเมืองไทยเราแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหารจนสามารถมีที่นาสำหรับใช้ปลูกข้าวที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังอันเป็นสถานที่สำคัญของประเทศชาติเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่3นี้ได้มีการเข้ามาของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะประเทศเวียดนามมีการส่งทูตเดินทางเข้ามาติดต่ออยู่เนืองๆเมื่อเห็นนาที่มีข้าวปลูกอยู่ในใจกลางเมืองเช่นนี้ย่อมต้องนำกลับไปเล่าต่อในประเทศตนแน่ว่าเมืองไทยมีการเอาใจใส่ในการสะสมเตรียมพร้อมในเรื่องเสบียงอาหารไว้เป็นกำลังในการสู้รบอยู่เสมอตลอดเวลานับได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่จะให้ประเทศคู่ต่อสู้เกรงขามบันทึกรับสั่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประธานหม่อมราชวงศ์สุมนชัยสวัสดิกุลเรื่องทำนาท้องสนามหลวงได้ตอบปัญหาข้อนี้ว่าท้องสนามหลวงมีเรื่องขบขันอยู่เรื่องหนึ่งคือทำนากันทุกปีการทำนากันกลางพระนครคิดถอยขึ้นไปดูว่าทำไมจึงมาทำกันริมวังอย่างนั้นไปพบแบบในเรื่องมหานิบาตเรื่องพระมโหสถว่ามีข้าศึกมาล้อมพระนครประสงค์จะให้อดข้าวพระมโหสถเป็นบัณฑิตเอาข้าวลงปลูกในกระบอกเป็นต้นข้าวสูงๆส่งไปให้ข้าศึกดูว่าในเมืองปลูกข้าวได้อย่างนี้ไม่มีวันอดข้าศึกเห็นไม่สมประสงค์จึงเลิกทัพกลับไปที่ทำนาริมวังคือที่ท้องสนามหลวงนั้นคงได้เขามาจากเรื่องมโหสถแต่ข้อสำคัญนั้นคือหวังจะอวดพวกยวนซึ่งคุกคามไทยอยู่ในสมัยนั้นให้เห็นว่าไทยอุดมสมบูรณ์ดีมีการทำนากระทั่งกลางพระนครในปีพุทธศักราช2498หลังจากที่จอมพลป.พิบูลสงครามได้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษและได้รู้จักกับไฮพาร์คซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการชุมนุมทางการเมือง
และการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีต่อสาธารณชนเมื่อกลับสู่ประเทศไทยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เดินหน้ารณรงค์ประชาธิปไตยทันทีและได้ทำไฮปาร์คขึ้นที่สนามหลวงครั้งแรกเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2497ณท้องสนามหลวงเป็นการอภิปรายปัญหาแบบเรียนเบสิกของหลวงพรหมโยธีจากนั้นมาทุกเย็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีผู้คนออกมาวิจารณ์ทางการเมืองอภิปรายความผิดพลาดของรัฐบาลมาตลอดสนามหลวงจึงได้กลายเป็นสถานที่ที่สำคัญในการเคลื่อนไหวใหญ่ๆ หลายครั้งในวันเสาร์อาทิตย์ที่สนามหลวงจะมีตลาดนัดใหญ่มีคนหลั่งไหลกันมาเที่ยวที่สนามหลวงกันมากมายทางเดินรอบๆสนามหลวงจะเรียงรายไปด้วยสินค้านานาชนิดถัดเข้าไปด้านในของสนามหลวงก็จะมีร้านรวงอีกมากมายโดยเฉพาะร้านอาหารที่มีอาหารสารพัดชนิดราคาถูกและอร่อยร้านอาหารภายในท้องสนามหลวงมีมากมายหลายร้านมีอาหารขายทุกชนิดทั้งไทยจีนแขกฝรั่งเครื่องดื่มมีทั้งแบบร้อนและเย็นขนมก็มีมากมายขนมหลายชนิดในยุคปัจจุบันก็แทบจะไม่มีให้เห็นหรือไม่รู้จักกันแล้วนอกจากร้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้าแบบหาบเร่อีกมากหาบเร่แบบนี้มักจะหาบไปขายบริเวณด้านในท้องสนามหลวงลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวที่มานั่งพักดูลูกๆขี่จักรยานหรือเล่นว่าวพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่จะหาบของไปขายให้ถึงบริเวณที่นั่งกันเลยซึ่งลูกค้าก็จะเช่าเสื่อปูพื้นรองนั่งรอพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วของที่หาบมาขายในสมัยนั้นพอมาถึงยุคนี้ก็หายไปหลายอย่างแล้วนอกจากนี้สนามหลวงยังมีของแปลกให้ดูอีกเช่นการแสดงพังพรกัดกับงูหรือโชว์ยอดฮิตอีกอย่างก็คือปาหีอับดุลเป็นการแสดงปาหีขายของโดยมีการเรียกวิญญาณมาตามหาของหายและตอบปัญหาข้อขัดข้องของคนดูซึ่งก็คือหน้าม้าของคณะนั่นเองงานพระราชพิธีที่สำคัญและต้องจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงตลอดมาคือพระราชพิธีแรกนาขวัญจะมีเกษตรกรจากทั่วประเทศตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมงานทุกคนตั้งความหวังไว้ว่าอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวของหลวงที่โปรยหวานโดยจะพากันเก็บเอาไปเป็นของสิริมงคลช่วงนั้นสนามหลวงได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงไม่ว่าจะมาเดินตลาดนัดเช่าจักรยานปั่นมีการแสดงโชว์ต่างๆท้องสนามหลวงจึงเป็นแหล่งกิจกรรมของครอบครัวอย่างเรียบง่ายและมีความสุขตลอดมานอกจากเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงแล้วสนามหลวงยังเป็นที่พักพิงของคนไร้บ้านอีกด้วยทุกๆคืนใต้ต้นมะขามจะมีคนไร้บ้านมาจับจองพื้นที่กันเต็มไปหมดบางครั้งคนต่างจังหวัดที่เพิ่งจะเข้ามากรุงเทพไม่มีที่จะไปก็มาอาศัยนอนที่สนามหลวงนี้เพื่อตั้งหลักวางแผนชีวิตก่อนจะหาทางขยับขยายสนามหลวงจึงเหมือนเป็นจุดแรกที่ทุกคนนึกถึงเมื่อไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนดีสนามหลวงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2520หากสถานะโบราณสถานนี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาแต่ไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนยังคงเป็นพื้นที่สาธารณะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงทว่าหลังการปิดปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่ปี2553โดยใช้งบกว่า181ล้านบาทตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนั้นสนามหลวงโฉมใหม่ก็มาพร้อมรั้วเหล็กล้อมรอบพร้อมกันนั้นไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเมืองใดๆเหมือนในอดีตทั้งยังส่งผลให้คนไร้บ้านต้องหาที่อยู่ใหม่แต่ทางกรุงเทพมหานครยังคงอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการโดยห้ามนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายจอดรถหรืออาศัยเป็นที่หลับนอนซึ่งสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ระหว่างเวลา 5:00 น.ถึง 22:00 น.นอกจากนี้ประชาชน
ยังสามารถสัญจรผ่านถนนเส้นกลางเพื่อเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังศาลฎีกาได้ตลอด24ชั่วโมงแต่หลังจากการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าอีกครั้งในเดือนธันวาคม2562ประชาชนแสดงความไม่พอใจที่ไม่สามารถใช้ทางเท้ารอบสนามหลวงได้เนื่องจากรั้วด้านนอกของสนามหลวงเหลือพื้นที่ตรงขอบสนามหลวงเพียงราว 2-3 เมตรเท่านั้นแถมยังมีโคนต้นไม้ขวางทางเดินอีกต่างหากทางเดินจริงๆจึงเหลือราวเพียง1เมตรบริเวณโคนต้นไม้บางต้องออกมาเดินบนถนนแทนยิ่งบริเวณป้ายรถประจำทางเมื่อมีคนออกมากันมากๆก็คงต้องลงไปบนถนนซึ่งคงจะอันตรายไม่น้อยแต่ผอ.เขตพระนครชี้แจงผ่านเดลินิวว่าจริงๆแล้วบริเวณทางเท้ารอบสนามหลวงนั้นไม่ได้เปิดให้ผู้คนสัญจรและมีการวางแผงกั้นมานานแล้วเพราะพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมพระราชพิธีต่างๆจึงต้องทำการกั้นไว้อีกทั้งป้องกันคนจรจัดที่จะเข้าไปนอนในพื้นที่สนามหลวงอีกด้วยและในปัจจุบันจะสังเกตได้ว่ารั้วของสนามหลวงแทบไม่มีการเปิดมีเปิดเฉพาะจุดคัดกรองสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมพระบรมมหาราชวังแต่ก็เป็นแค่มุมหนึ่งเท่านั้นและด้านหน้าประตูรั้วมีป้ายข้อความสำนักพระราชวังติดอยู่ผู้คนแทบไม่มีโอกาสเข้าไปใช้สนามหลวงนั่งพักผ่อนหย่อนใจดังแต่ก่อนสนามหลวงได้ผ่านร้อนผ่านหนาวและมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนทั้งเหตุการณ์สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองสังคมในหลายๆครั้งก็มีสนามหลวงเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่ารัฐบาลอยากจัดงานใหญ่ระดับชาติเอกชนอยากจัดงานเพื่อสังคมกลุ่มคนอยากรวมตัวชุมนุมเรียกร้องหรือผู้คนที่อยากพักผ่อนทำกิจกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องนึกถึงสนามหลวงเป็นอันดับแรกสนามหลวงจึงเต็มไปด้วยความหลังไม่ว่าจะเป็นทั้งความสุขความทุกข์หรือคราบน้ำตาของใครหลายๆคน